มดดำไหว้ขอโทษหนิงกระแตเผยความจริงน่ากลัวกว่าที่คิดกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้งกับเรื่องราวของแก๊งนางร้ายแตกหักหนิงกระแตเมย์และเป้ยที่ก่อนหน้านี้ทางด้านหนิงและกระแตได้ไปออกรายการแฉได้มีบางช่วงบางตอนที่มดดำยิงคำถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งคู่ก็อยากจะพูดความจริงให้คนตาสว่างอยากพูดจริงๆแต่พูดไปมันก็ไม่มีประโยชน์มันมีผลกระทบต่ออีกหลายๆคนและเรื่องนี้ผ่านมาแล้ว2ปีซึ่งอยู่นิ่งๆไม่พูดก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ทำร้ายใครดีที่สุดและอยากให้จบตั้งแต่วันนี้แต่ทว่าเรื่องนี้กลับไม่จบลงง่ายๆเมื่อแฟนคลับแบ่งออกเป็น2ทีมเข้าใจฝั่งกระแตหนิงและก็เข้าใจเป้ยจนเหตุการณ์ที่ชาวเน็ตถกกันเองสนั่นโซเชียลต่างฝ่ายถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักล่าสุดมดดำคชาภาในฐานะพิธีกรที่ดำเนินรายการในวันนั้นก็ได้ออกมาเคลียร์ผ่านรายการแชทค่ำคืนที่ผ่านมา13มกราคมถามว่าตัวกระแตอยากให้ออกมาพูดจะได้จบแต่พูดปุ๊บผลกระทบก็เยอะจริงๆบอกว่ารายการนี้แชทก็ไม่มีใครแชทและก็ไม่มีใครตอบอะไรด้วยที่บอกกันว่าเรื่องทั้งหมดเกิดจากหลายอย่างทั้งนี้มดดำก็ได้ยกมือไหว้ขอโทษหนิงกระแตพร้อมบอกว่าขอโทษหนิงกับกระแตที่ทำให้ซวยมันก็เสียใจไม่ได้เคลียร์อะไรกันหนิงสู้ๆนะด่าก็ด่าไปเถอะเดี๋ยวก็ด่าฉันว่าไปเข้าข้างมันความจริงน่ากลัวกว่าที่คุณคิดอย่าเฮ็ดในสิ่งที่เชื่ออย่าเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดอยากเล่าไม่อยากแต่ก็ไม่พร้อมที่จะให้ทัวร์ลงไม่ได้มาปกป้องหนิงไม่จำเป็นต้องปกป้องหนิงแต่ตัวเองออกมารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองกระทำไปถ้าฉันไม่ถามวันนั้นเป้ยก็ไม่ได้ตอบแล้วหนิงผิดอะไรหนิงก็ไม่ได้ตอบกระแตก็ไม่ได้ตอบฉันเป็นคนเริ่มเรื่องนี้ฉันไปถามมันมันก็ร้องไห้มันไม่ได้ตอบอะไรไม่ได้พาดพิงใครเรื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีโน้นเกิดมาเกือบ2ปีแล้วไม่ได้เพิ่งเกิดฉันเคยดูดในรายการมาแล้วด้วยตอนนี้ไม่ได้มีเรื่องอะไรเพิ่มเติมจะด่าก็ด่าเถอะอย่าอธิบายว่าเป็นแบบนี้เป้ยก็เพื่อนหนิงก็เพื่อนทุกคนอยู่ในวงการเดียวกัน